เพราะเธอหรือเปล่าเพราะเธอหรือเปล่าหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันใช่เพลงรักหรือเปล่าหรือเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงหรือเปล่าสิ่งที่คุณคิดนะครับผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วมาเล่าทำไมเดี๋ยวก็อยากจะฟังว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเล่านะตอนนี้นะฮะเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าหลายคนนะอาจจะเคยฟังในรายการอื่นๆมาแล้วแต่เป็นอีกมุมนึงที่ซึ่งผมบอกว่าผมเองก็เพิ่งจะได้ไปฟังได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งมันคล้ายคลึงกับสิ่งที่ผมได้ฟังจากเจ้าตัวมาเฮ้ยหมายความว่าตรงๆจะได้ดีเทลแบบครบถ้วนครบถ้วนมาอ๋อซึ่งแล้วผมลองไปย้อนฟังในรายการใดก็แล้วแต่ที่ผมฟังมาบางอย่างที่ตรงแล้วก็บางอย่างที่มันค่อนข้างคลาดเคลื่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าดีเทลของเรื่องของบุคคลอะไรประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยผมก็จะไม่ขอพูดถึงเรื่องชื่อคนนะฮะแล้วก็สถานที่จะไม่ขอพูดจะพอพูดถึงแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยยินนี้มาก่อนเขาบอกเพราะหรือเปล่ามันเป็นชื่อของเพลงอ่ะเอาอย่างนี้ละกันผมอ่ะก็ไม่อยากจะลุ้นว่าเพราะเธอหรือเปล่ามันคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่แต่เราจะได้ยินคำนี้เป็นชื่อของเพลงที่กันมาเยอะเอาอย่างนี้เรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้หลังบ้านเราคุยกันให้เสร็จเรียบร้อยครับครับผมอ่ะเริ่มเลยฮะมาเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าว่าเพราะเธอหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นยังไงพี่โน้ตเชิญเรื่องนี้นะครับผมก็มีอยู่ช่วงอยู่มันจะมีช่วงเวลาอยู่ช่วงนึงซึ่งตอนนั้นน่ะถ้านับปีไม่ผิดนะคุณบีท่านผู้ฟังตอนนั้นน่ะผมจะช่วยแม่อยู่ที่สะพานปลากรุงเทพและช่วงวันหยุดอ่ะผมจะชอบมาแอบมาทานมาดื่มกับเพื่อนที่สถานที่นึงแถวๆย่านพระราม3ก็จะนัดกันไปตามอยู่แล้วจะมานั่งทำนู่นทำนี่กินกันแล้วก็จังหวะที่แม่ของเพื่อนเนี่ยใช่มั้ยเขาก็มานั่งตอนนั้นเขาก็จะบ่นๆอยู่ว่าเอ๊ะดวงไม่ค่อยดีเลยอะไรประมาณนี้บอกว่าแม่เช็คดวงให้แม่หน่อยครับผมก็จะดูซ้ายให้เขาไปพอดูปุ๊บอ่ะนิดหน่อยมันก็จะมีเป็นรุ่นน้องของเพื่อนที่มานั่งทานด้วยกันนะฮะแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อเขานะเอาเป็นชื่อสิทธิ์ก็แล้วกันผมก็ไม่ได้รู้จักมักจีอะไรกับเขาครับแต่มันคุยไปคุยมาเขาก็เหมือนกับน้องถามว่าพี่ดูดวงเป็นด้วยเหรอก็พอดูได้บอกเขาได้ทำไมเหรอพี่เช็คดวงให้ผมหน่อยดิทำไมอ่ะมีอะไรไม่รู้นะพี่ว่าชีวิตผมเป็นคนไม่มีเซนต์นะคืออันนี้น้องสิทธิ์เขาเป็นคนบอกผมนะผมก็ถามไปว่าแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเหรอไม่มีเซนต์พี่ก็พอจะเข้าใจว่าไม่มีผมไม่รู้แต่พอดีผมไปเจอเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างมาครับผมก็เลยถามเหตุการณ์เป็นประมาณไหนอ่ะเอางี้เอาพื้นดวงชะตามาก่อนเอาแค่เดือนแล้วก็เอานักปีนักษัตริย์แล้วก็เวลาเกิดมาแค่สามอย่างพอผมดูปุ๊บมันแปลกเพราะตัวเลขบางตัวเลขมันออกผมไม่ขอบอกตัวเลขนะมันมีบางอย่างกวนใจชีวิตน้องเขาก็คือสิ่งที่อยู่หลังความตายก็คือมาถึงวิญญาณและสัมภเวสีทั้งที่น้องไม่มีสัมผัสแต่สิ่งเนี้ยทำให้น้องมีสัมผัสจิตแต่ตัวส่วนนี้ขึ้นมาผมก็เลยถามเขาว่าแล้วสิ่งที่สัมผัสอ่ะเคยเห็นไหมผมเห็นพี่ต้องทำใจนะเขาจะเห็นหนึ่งครั้งจะต้องเห็นตลอดไปแต่หลังจากนั้นมาเหมือนผมก็ทราบเรื่องนี้อยู่แต่ว่าแม่บอกว่าให้ไปขอเพราะว่าสัมภเวสีพวกเนี้ยเขาจะพูดเรื่องของคนถ้าเราไม่อยากให้เขาออกมาเรากลัวเขาก็จะไม่มาแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้บุญเขาก็อาจจะมาในลักษณะของความฝันหรือว่าอะไรประมาณนี้บอกว่างั้นเล่าเรื่องมามันเป็นยังไงตัวเลขมันบอกออกมาเนี่ยมันผิดปกติมากครับจากพื้นดวงน้องเขาดีมากนะแต่ทำไมมันถึงมีอะไรกวนใจมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่แป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงโทษนะเนี่ยเอาตรงๆนะกูว่าเรื่องกำลังดีเลยพี่ชายใหญ่กูแม่แย่แมวทีนี้นะครับก็ตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปนะผมอยากจะให้ฟังดีเทลนิดนึงเพราะว่าเรื่องมันอาจจะไม่ยาวมากแต่มันจะค่อนข้างละเอียดดีเทลมันเป็นโทรศัพท์มือสองที่น้องคนนี้น้องสิทธิ์เนี่ยเขาซื้อต่อมาแล้วซื้อมาจากห้างนึงห้างใหญ่หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วไม่ต้องเอ่ยชื่อห้างซื้อต่อมาที่ร้านตู้ที่เป็นตู้ขายนะครับซื้อมาปุ๊บแล้วเรื่องราวเป็นยังไงน้องก็เริ่มเล่าให้ฟังน้องสิทธิ์ก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าตอนที่ซื้อมาวันแรกอะพี่ผมก็ตอนซื้อมาเขาจะไม่มีซิมให้อะไรใช่ไหมครับก็เขาก็ซื้อซิมของเขามาเองแล้วก็มาใส่มาเลยเพราะว่านับย้อนกลับไปในสมัยนั้นอะถ้าจำไม่ผิดก็คือสมาร์ทโฟนที่เป็นแบบหน้าทัชสกรีนยังไม่ค่อยมีจะเป็นแบบปุ่มกดครับโทรศัพท์ของน้องเขาคุณถามว่าใช้รุ่นอะไรเป็นโนเกียที่เป็นเต่าทองกับขาสไลด์เนี่ยใช่ไหมครับที่เป็นปุ่มกดเป็นจอสีละแล้วแต่ตอนนั้นก็คือสามารถอัดที่เป็น MP3 ได้อะไรได้แล้วเกิดอะไรขึ้นตอนที่ผมเอาเครื่องนั้นกลับมาบ้านผมก็ชาร์จใช่ไหมผมก็ตอนนั้นผมเรียนหนังสืออยู่ผมก็เช่าหออยู่ในหอนะโทรศัพท์ผมไม่มีโทรศัพท์หอไม่มีเพราะบางหอเขามีบางหอเขาไม่มีแล้วแต่เขาจะเลือกใช่ไหมแล้วยังไงต่อค
ืออยู่สองวันอ่ะผมก็จะสอบใช่ไหมผมก็แบบต้องการสมาชิกคือบางทีผมไม่สามารถติดต่อเพื่อนในกลุ่มได้อ่ะเขาก็ทำงานจนดึกจนดื่นเขาก็เอาโทรศัพท์วางไว้ที่หัวเตียงครับหัวเตียงเขาก็นอนพอนอนไปช่วงกลางดึกน้องเขาบอกว่าน้องจำเวลาได้ไม่แน่นอนแต่รู้ว่าอีกแค่ครู่เดียวก็น่าจะเช้าแล้วก็น่าจะราวๆตีสามกว่าตีสี่กว่าตีห้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจู่ๆมีโทรศัพท์เข้ามาที่โทรศัพท์ที่เขาเพิ่งซื้อใช่เพิ่งซื้อเข้ามานั่นหมายความว่าเบอร์นี้เนี่ยไม่มีใครรู้ดิยังไม่มีนอกจากคนในกลุ่มเพื่อนเขาไม่ถึงคนเท่านั้นเองในกลุ่มที่เรียนอยู่ด้วยกันจะตอนนี้ถามว่าเป็นเพื่อนได้แต่ว่าทุกคนจะรู้ชื่อแต่ที่เบอร์ที่โชว์เข้ามามันเป็นแค่เบอร์ไม่มีชื่อขึ้นอ๋อเป็นเบอร์ที่ไม่ได้มีไว้ในเครื่องถูกต้องน้องก็เลยว่าตกเขาก็งงว่าเออใครโทรมาก็เลยกดแล้วรับสายครับแล้วพอกดรับสายพวกผมก็ถามน้องสิทธิ์เพราะว่าสิทธิ์แล้วรับสายแล้วเป็นยังไงที่ปลายสายมีใครพูดตอบไหมสิทธิ์บอกว่ามันเป็นเสียงของคนจับโทรศัพท์แบบนี้นึกออกว่าโทรศัพท์เนี้ยและจู่ๆเป็นเสียงผู้หญิงร้องขึ้นมาว่าเราทานหรือเปล่าไม่เคยเหงาเสียงขึ้นมาแบบนี้จากนั้นพอเสียงเพลงเงียบไปตามด้วยเสียงสะอื้นแล้วมันก็สายตัดไปเลยบ้าเลยจริงๆอันนี้คือน้องเล่าเขาบอกว่าผมถามว่าน้องแล้วรู้ไหมว่าเจ้าของใครอันนี้เดี๋ยวพี่เอาไว้ละตอนท้ายผมจะเล่าทีละช็อตเพราะเขาเองได้เจอเจ้าของโทรศัพท์และถามรายละเอียดทั้งหมดแล้วแล้วเขาก็ยอมเล่าตอนแรกซึ่งเจ้าของจริงๆเขาไม่ยอมเล่าจากนั้นผมก็ถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อผมก็คิดว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มมาแค่เช้ามาผมก็ไปโรงเรียนผมไปวิทยาลัยใช่ไหมแล้วก็ไปถามกับเพื่อนๆเนี่ยในกลุ่มว่าเฮ้ยใครแกล้งกูวะอะไรประมาณนี้แกล้งอะไรวะแล้วเนี่ยเบอร์ใครเนี่ยก็คือเหมือนเปิดเบอร์ล่าสุดให้ดูเช็คเบอร์ทุกคนดิมันไม่มีแล้วทุกคนบางคนบอกว่าไอ้เบอร์โทรศัพท์ของเองที่ซื้อใหม่มาเนี่ยให้มาบางคนยังไม่ได้เมมลงในโทรศัพท์เลยแล้วก็ชื่อเดียวเรียกเมมบางคนยังจดไว้ในกระดานเลยเอาแล้วใครอะโทรโดนโทรแกล้งมั้งอะไรประมาณนี้สมัยก่อนพวกโทรจิตมันเยอะแต่ผมเข้าใจนะเด็กยุค90สมัยนั้นมันมีมือถือแล้วมันมีเพื่อนจะต้องมานั่งอย่างแรกคือไปขอเบอร์เพื่อนไว้ถูกจดไว้ก่อนจดใส่กระดาษแล้วก็ตามด้วยชื่อเพื่อนแล้วก็มานั่งเมมมานั่งเมมใส่โทรศัพท์ถูกต้องแต่ทีเนี้ยคือประเด็นคือมันโทรศัพท์มันยังไม่โทรหามันยังไม่โทรหาใครไอ้เบอร์ที่เมมก็ยังไม่ได้คอนแทคกันมันก็ยังไม่ได้เมมกันแต่ประเด็นคือเฮ้ยมันมีเบอร์แปลกที่โทรเข้ามาใช่แล้วเวลาที่โทรคือมันแปลกมากเวลานั้นแบบนั้นนะเชื่อว่าเพื่อนๆเขาที่กลุ่มหลักทุกคนแล้วแหละคงไม่มีใครอยู่ดึกเพราะสมัยก่อนอ่ะคือต้องบอกว่าไม่เหมือนสมัยนี้ก็เอาเป็นว่าพอนี่คือวันแรกนะที่ซื้อมาตาบ่ายวันแรกปุ๊บกลางคืนโดนเลยวันแรกนี่คือวันแรกเพื่อนโดนวันที่สองก็เลยถามแล้ววันที่สองเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าอันนี้มันจะค่อยๆพีคขึ้นนะพี่คือเราก็รุนแล้วเราฟังน้องเขาเลยเราก็รุนไปด้วยค่อยๆเล่าให้พี่ฟังน้องเขาบอกว่าวันที่สองวันนั้นจะมีแรงงานต้องทำก่อนสอบก็ในกลุ่มเขาบอกเหมือนกับในกลุ่มก่อนจะกลับมาเขาบอกกันแล้วว่าคือตัวน้องสิทธิ์เองอ่ะเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาคิดว่ามันต้องเป็นคนใดคนหนึ่งอ่ะโทรแกล้งแน่นอนเอาเบอร์คนอื่นมาโทรแกล้งอะไรประมาณนี้เพราะสมัยก่อนมันชอบมีสายพวกปวดๆอย่างนี้อยู่แล้วเหมือนเดิมครับแต่คืนที่สองเนี่ยน้องทำรายงานไปยังไม่เสร็จแต่รู้สึกง่วงก็เลยนอนหลับไปวันนั้นน้องก็ต้องใช้คำว่าปิดโทรศัพท์เสียบชาร์จไว้แล้วก็วางไว้อยู่บนเตียงเวลาเดิมน่าจะเวลาเดิมประมาณช่วงที่สามที่สี่กว่าเพราะน้องบอกว่าเวลาน่าจะเป็นเวลาเดิมที่พอแป๊บเดียวมันก็เช้าแล้วดังอีกแล้วโทรศัพท์ปิดนะโทรศัพท์ปิดอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวโทรศัพท์ปิดชาร์จปิดชาร์จแบตใช่แต่ดังอีกแล้วดังขึ้นมาแต่น้องน่าจะความที่งูเมียตื่นขึ้นมาแล้วคว้าโทรศัพท์แล้วไม่ดูหน้าจอไงสไลด์แล้วแบบแบบงงเงี้ยพอน้องนี่ทำท่าแบบเดียวกับน้องอะเออใครว่าไงโทรมาแต่เช้าเลยยังไม่ได้ลืมตาเข้าห้องมืดอยู่เหมือนเดิมเพราะเธอเปล่าก่อนไม่เคยเงาจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงร้องไห้เสียงสะอื้นแล้วก็สายตัดไปคือน้องเขาหลบรู้สึกหงุดหงิดแล้วใครประมาณแบบออกก็ด่าแหละใครอ่ะนี่ใครโทรมาแก้เนี่ยไม่ตลกนะคือประมาณว่ามันดื่นเงี้ยเขานอนกันอยู่สนุกมากหรืออะไรวันเนี้ยจากนั้นปลายสายก็ตัดสายไปปุ๊บเขาก็ปิดสายตอนปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยเขางงโทรศัพท์ยังไม่ได้เปิดเครื่องแล้วใครรับสายใครเฮ้ยถ้าแบบนี้มันหลอนเว้ยโทรศัพท์มันไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเครื่องโทรเข้ามาได้วะใช่ตรงนี้แหละถึงบอกว่าเฮ้ย
ปกติก็เลยถามเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มานั่งทานด้วยกันเพื่อนมันเป็นไปได้หรือเปล่าวะโทรศัพท์สมัยนี้มันสามารถทำได้ไหมแบบชาร์จอยู่ถ้ามีคนโทรเข้าเนี่ยมันจะดังเพื่อนบอกไม่มีหรอกมันจะไฮเทคไปไม่ว่าจะสมัยนู้นหรือสมัยนี้หรือสมัยนี้ก็เหมือนกันมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้แล้วบอกแล้วยังไงต่อผมตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดเลยมากผมคิดว่าเอ้ยมันคงจะรับได้เพราะน้องเขาไม่รู้ยังไม่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเขาก็เลยแบบปิดแล้วก็นอนต่อเช้าเหมือนเดิมเขาก็ไปที่วิทยาลัยทีนี้ก็เหมือนเดิมมาไปกลางเบอร์เดิมเลยฝีมือใครเนี่ย2รอบแล้วคือทุกคนในกลุ่มหน้าซีเรียสบอกไม่จะสอบแล้วเขาไม่มีเวลามาแกล้งมันหรอกอะไรประมาณนี้พอมีน้องมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มน้องเขาเนี่ยกลุ่มน้องศิษย์เนี่ยเขาบอกว่าไปถามซื้อมาจากที่ไหนไปถามที่นั่นโทรศัพท์ปัญหาหรือเปล่าหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยถูกขโมยมาแล้วมาขายต่อหรือเปล่า อะไรประมาณนี้เขาบอกเดี๋ยววันหยุดไปวันนี้ช่วงนี้มันเป็นวันที่ต้องเข้าต้องไปเรียนอยู่ใช่ไหมแล้ววันคืนเย็นวันนั้นน้องกลับมาทำต้องใช้คำว่ามาทำรายงานหรือมาอ่านหนังสือเกี่ยวกับหนังสือสอบของอีกอาทิตย์นึงใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นวันเสาร์ที่เขาจะต้องเอาโทรศัพท์ไปถามนี่คืนที่สามครับสามคืนติดแล้วนะก็คือขณะที่กำลังนักยังไม่นอนแต่น้องบอกว่าไม่แน่ใจว่ากี่โมงพี่แล้วตรงประมาณกี่โมงที่เท่าที่ผมจำได้ผมทานข้าวเสร็จผมทบทวนหนังสือ มันก็อยู่ราวตีห้ากว่าเกือบเที่ยงคืนแล้วแล้วตอนที่สายเข้าอ่ะตอนที่สายเข้ามาสายเข้ามาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเที่ยงคืนกว่าเพราะผมจำได้ว่าตอนที่สายเข้ามาแล้วหลังจากนั้นอ่ะผมโมโหปิดเครื่องจากนั้นใส่เก๊ะเลยเพราะผมอ่านหนังสืออยู่แล้วมันไม่มีสมาธิเหมือนเดิมครับโทรศัพท์โทรเข้ามาในขณะที่โทรศัพท์อยู่ในเก๊ะอยู่ข้างตอนแรกอยู่ข้างบนโต๊ะข้างที่เขาน้องกำลังทำรายงานอยู่เขาก็เปิดเขาตอนแรกเขาเห็นแล้วเบอร์เดิมไม่สนใจโทรมาไม่หยุดเลยสายดังไม่หยุดจนก็ปิดเสียงแล้วก็ประมาณ 4-5 สายเขาเริ่มรำคาญแล้วอ่ะรับแล้วด่าก่อนเลยอันดับแรกด่าก่อนเลยนี่ตกลงใครแน่เนี่ยมาแกล้งอยู่นั่นแหละเริ่มรำคาญแล้วนะอะไรประมาณนี้เหมือนเดิมครับคือจะบอกแบบนี้ว่าไอ้ลักษณะของพฤติกรรมที่มันทำซ้ำๆแต่แบบมันเฮ้ยทำบ่อยๆใส่เรานั้นร้อนเหมือนกันนะเว้ยอันนี้แค่เริ่มต้นนะคุณวีผมบอกก่อนอันนี้แค่เริ่มต้นนะหลังจากนี้สิผมฟังแม้ผมฟังเองผมยังต้องใช้คำว่าไม่กล้าลุกไปห้องน้ำนะอันนี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้ผมเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้อ่ะต่อจากนั้นเนี่ยผมก็เลยถามแล้วอะไรไงต่อผมมาเก็บไปใส่ผมปิดเครื่องเก็บใส่ไว้ในเก๊ะเลยนะพี่ตรงโต๊ะมันจะมีด้านหลังน้องเขาจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเตียงอยู่ด้านข้างโต๊ะที่เขียนหนังสือจะอยู่ด้านข้างเตียงเขาเก็บเอาไว้ปุ๊บทีนี้เขาทำอะไรเสร็จแล้วปุ๊บนอนเขานอนปุ๊บกลางดึกได้ยินเสียงเหมือนบางอย่างสั่นตื่นเป็นเสียงโทรศัพท์ระบบสั่นครับน้องก็ลุกขึ้นมากลางดึกอันนี้ต้องบอกว่าวันเดียวคืนเดียวกันเลยนะหลังจากที่น้องเก็บเข้าไปแล้วน่าจะเวลาเดิมเกือบเช้าเปิดไฟเลยคราวนี้พอเปิดไฟปุ๊บได้ยินเสียงมาจากไหนวะนึกขึ้นได้ว่าโทรศัพท์ตัวเองเก็บไว้ในเก๊ะแต่ลืมว่าปิดเครื่องอีกแล้วลืมว่าตัวเขาปิดเครื่องแต่ได้ยินเสียงสั่นเป็นสั่นใช่เขาก็เลยเปิดแล้วโทรศัพท์มันจะมีระบบที่เป็นไฟวิ่งอย่างเวลาใส่เข้าครับพอหยิบเห็นแล้วเดินเพราะรำคาญเปิดคลิปด่าเลยนี่เป็นใครเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่ตอนนี้คือยืนแล้วเดินรอบเตียงละยืนแบบประตูหน้าห้องกับประตูระเบียงจะอยู่ตรงกันแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งขั้นอยู่ใครวะเนี่ยตกลงใครวะเนี่ยแป้งอยู่นั่นแหละกูเริ่มรำคาญแล้วนะแล้วจังหวะที่เขาหันหน้าผมก็ถามสิทธิ์และสิทธิ์อยู่ไหนผมอยู่ปลายเตียงแต่หันหน้าเข้าประตูทางหน้าห้องผมคิดว่ามีคนมาแกล้งหรือเปล่ามีคนแอบมาผมเปิดประตูหน้าห้องไปมองซ้ายขวาทั้งชั้นเงียบหมดแล้วในสายก็เหมือนเดิมแต่เสียงมันก้องในอากาศรอบนี้นะเสียงเหมือนไกลๆอ่ะแล้วร้องเพลงมาลุกรอบนี้เขาคือน้องไม่กลัวน้องโมโหเป็นใครมึงอยู่ไหนออกมาเด้อยู่ไหนกูอยากรู้จังจู่ๆเสียงเพลงเหมือนชะงักไปหันมาดูสิอยู่ข้างหลังเธอนี่แหละพอหันกลับไปโอ้โหมีคนลุกเลยมีคนลุกเลยรู้ไหมพอหันกลับไปเจออะไรประตูระเบียงที่น้องก็เปิดไว้เพื่อให้ลมมันเข้าอ่ะที่มันเป็นมันเป็นจะมีมุ้งลวดอ่ะเห็นเป็นผู้หญิงไงยืนหน้าบวมอืดอยู่หน้าประตูคือมาในสภาพอืดเลยหรออืดเขียวเลยหน้าบวมลิ้นจุกปากบอกไม่ถูกอ่ะต้องให้น้องเขาเล่าสภาพน้องเขาเล่าในตัวบอกคืออารมณ์อืดแบบผิวหนังนี่ดำแล้วตอนที่น้องตกใจอ่ะเขาคว้าเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้พลาสติกได้ตรงโต๊ะเครื่องแป้งเขาคว้าแล้วขณะเขาเคลื่อนไปจังหวะที่แบบพาเก้าอี้ผ่านสายตาเนี่ยคือภาพของผู้หญิงมันหายไปพร้อมกับเก้าอี้ที่พังประตูไปเรียบร้อยแล้วผู้หญิงมันเริ่มหาย
ขาบอกน้องผมก็ถามว่าเห็นชัดแน่นะเพราะว่าหลังม่านรั่วไอ้หลังมันหลังมุ้งรั่วเนี่ยหลังมุ้งรั่วเนี่ยคือบางทีกลางคืนมันค่อนข้างทึบเบลอได้มันจะเบลอได้พี่ผมชัดเจนเขาเอาหน้าแนบมุ้งรั่วนะพี่บอกฮะเอาหน้าแนบมุ้งรั่วเลยเหรอใช่เหมือนจะขอเข้าห้องอ่ะผมก็เลยบอกคิดว่าไอ้ห้องนี้มันมีอะไรหรือเปล่าครับตัวน้องยังบอกแล้วได้ไปถามคนที่ตึกยังถามแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรตึกเนี่ยพอสร้างมาเพื่อเป็นหอให้นักเรียนพักแล้วก็จะมีรอพอคอยดูแลถ้าเกิดมีเด็กดิ่งตรงดิ่งตึงหรือใครจะฆ่าตัวตายจะมีรอพอคอยตรวจตาอยู่ตลอดเวลา มันจะมีอยู่4คนถ้าจำไม่ผิดผมจำไม่ได้ว่ามหาลัยไหนนะแล้วทีนี้แล้วยังไงต่ออ่ะผมก็นอนดินอนไม่ได้ด้วยผมเปิดไฟแล้วก็แบบผมพยายามนอนสมตาให้หลับนอนไม่ได้สุดท้ายเช้ามาก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนในกลุ่มเพื่อนทุกคนน่าเครียดระเบิดเนี่ยมันมาได้ยังไงแล้วไอ้ทุกซิมที่เก็ตใช้อยู่เนี่ยเป็นเบอร์ที่ซื้อมาใหม่ซึ่งมันเป็นคนละเบอร์กันครับเพื่อนๆเอาโทรแบบโทรศัพท์เข้าเครื่องให้ดูเลยว่าอันนี้เบอร์อะไรเทียบเลยกูว่าผิดปกติแล้วไม่แต่พี่โน้ตไอเหตุการณ์แบบนี้ผมเคยเจอไอลักษณะของการที่เราซื้อซิมมาใหม่ใช่แต่มันเดิมทีเบอร์นี้มันเคยมีใครบางคนใช้แล้วเขาแบบเหมือนไม่ได้ใช้แล้วปล่อยมันล้างไปเขาจะเบอร์นี้มารีใหม่ทีแรกผมฟังน้องสิทธิ์พูดผมก็คิดว่าอย่างนั้นครับเพื่อนในกลุ่มบอกว่าชัวร์นะไอที่มึงพูดกูไม่ธรรมดาแล้วว่ะกลับไปที่ร้านเดิมแล้วไปถามเฮียเขาและกลับจริงวันรุ่งขึ้นเป็นวันแต่คืนนั้นน่าจะไม่เจอบอกคืนนั้นน่าจะไม่เจอเขาเจอสาวมันติดพออีกวันนึงซึ่งเป็นวันหยุดวันสาวเขาก็ไปที่ห้างใหญ่แห่งนี้ไปถามที่ตู้ไปถามเฮียคนที่เขาขายที่เขาซื้อต่อมาเฮียโทรศัพท์เนี่ยเฮียจำได้ไหมอ๋อจำได้โทรศัพท์โนเกียเรื่องนี้ใช่ไหมเฮียเจ้าของเก่าเขาเป็นใครอ่ะทำไมมีอะไรหรอพอดีมันมีอะไรแปลกๆอะไรยังเขาคือเขาก็เป็นคนขายนะเขาไม่รู้หรอกเครื่องนี้เหรอพอจะจำได้นะเพราะเขามาขายบ่อยอยู่เขามาขายเขามีเครื่องมาขายอยู่เรื่อยๆมาขายบ่อยแล้วเนี่ยติดต่อเขาได้ไหมเอ้ยยังไม่รู้ดิเพราะยังไม่เคยเก็บเบอร์เขาไว้ครับใช่ไหมเพราะเวลาปกติเขารับซื้อเครื่องแล้วก็อาจจะมีเขียนไว้แต่ว่าบางทีไม่ได้ลงชื่อเพราะไม่รู้ว่าเบอร์ไหนจากนั้นอ่ะคือบอกเอางี้ตัวน้องสิทธิ์เขาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ถ้ามีเข้ามาอีกอ่ะฝากเบอร์ให้ก็โทรหาผมหน่อยครับคืออะไรไปเนี่ยโอเคได้เขาก็ถามว่าแล้วมีเรื่องอะไรอ่ะคือเฮียมันมีเรื่องแปลกๆอ่ะกับโทรศัพท์เครื่องเนี้ยเฮียเขาถามมีเรื่องอะไรคือเนี่ยเฮียน้องเปิดโทรศัพท์ให้ดูแล้วก็กดเบอร์แล้วก็ให้ดูเขาดูโทรศัพท์ล่าสุดเนี่ยเฮียมันมีเบอร์เนี้ยโทรเข้ามาแล้วโทรเข้ามาเหมือนโทรมาแกล้งผมมาเป็นเสียงผู้หญิงร้องอ่ะแล้วอารมณ์แล้วพอเล่าถึงตอนที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยบอกอยู่ข้างหลังอ่ะหันไปเฮียก็ตกใจเฮ้ยอย่าบอกว่าโทรศัพท์ผีสิงเหรอคืออะไรเนี่ยบอกว่าผมไม่แน่ใจเฮียแต่เฮียเช็คได้ไหมเบอร์เนี้ยเดี๋ยวนะเบอร์นี้คุ้นเหมือนกันนะไปมาเขาไปเช็คเขาสมุดสมัยก่อนไปสมุดจดเขาเช็คเฮ้ยใช่มันเป็นเบอร์ที่ติดเครื่องเนี้ยมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ซิมอ่ะมันอยู่ในกล่องที่เฮียเขาแยกเอาไว้ทำไมอ่ะกล่องที่เขาทิ้งซิมอ่ะนึกออกไหมไอเบอร์ที่โทรเข้ามาหาเครื่องน้องอ่ะซิมนั้นมีแค่ซิมไม่มีเครื่องมันจะโทรเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเมื่อเขาดึงตอนเข้ามาขายใช่ไหมเขาดึงซิมออกแต่ก็โยนไว้ในกล่องเข้าใจแล้วว่าเดิมทีไอ้เครื่องโทรศัพท์ที่เขาหยิบมาใช่เนี่ยมันมีซิมติดมาด้วยต้องแล้วเขาก็เอาซิมออกจากเครื่องแล้วก็ทิ้งไว้ในกล่องรวมกันเป็นร้อยซิมเลยเฮ้ยแต่เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นดิใช่มันแตกไปแล้วรูปเบอร์ที่โทรเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าเฮ้ยเพื่อความชัวร์เราขอเสียเวลารู้ไหมแล้วเองทำไงต่อพี่วันนั้นอ่ะผมให้เฮียพันหนึ่งสมัยก่อนเยอะนะเยอะพันหนึ่งเฮียผมขออยู่ร้านนี้แป๊บได้ไหมเฮียช่วยผมหน่อยเฮียให้ใครขัดใครของไปก็ได้เฮียเอากล่องซิมให้ผมหน่อยช่วยกันคัดหน่อยผมขอยืมโทรศัพท์เฮียเครื่องนึงก็คือจะเอาโทรศัพท์แบบเสียบแบบสลับเสียบแล้วก็โทรเข้าเครื่องเขาใช่ไหมแล้วก็เครื่องเปล่าเนี่ยเสียบโทรขอยืมโทรศัพท์ร้านเฮียเขาเฮียเขาก็ช่วยกันสองคนเจอเนี่ยเจอเจ้าตัวซิมเป็นคนเจอเบอร์นี้เองด้วยเฮียผมเจอแล้วนี่แหละซิมนี้ไม่บอกเขาไม่ขอบอกใครนะนี่แหละเฮียซิมนี้เฮียใช่เหรออ่ะผมเสียบให้อ่ะเฮียโทรมาเบอร์เดียวกันไหมเฮียช็อกเลยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะเอางี้เบอร์ของผมอ่ะถ้าเกิดเข้ามาอีกรับรองเฮียรบกวนฝากให้เขาหน่อยนะโอเคได้อย่างนี้เฮียไม่ดูเรื่องนะบอกเขาอย่าถ้าเขาโทรมาหาเองอีกอ่ะบอกว่าไม่ต้องมาหาเฮียนะบอกเฮียไม่ต้องให้เขาโทรมาหรอกแค่นี้ก็รู้แล้วแต่น้องถามว่าน้องเขากลัวไหมแต่น้องเขามีเครื่องเดียวเงินเขาไม่ค่อยมีเขาเป็นคนต่างจังหวัดก็ต้องทนใช้ไปครับเขาก็กลับไปเขาก็รอคืนนั้นไม่โทรครับ2คืน3คืนไม่โทรแล้วจะไม่โทรไม่มีอะไรโทรเออจน
น้องเขาแบบคิดว่าจะเอาโทรศัพท์เนี้ยไปขายที่อื่นไม่ไหวพอเขากลัวพ่อเขารอนานมากอ่ะจู่ๆเฮียก็โทรมาเฮ้ยไอ้น้องพี่อ่ะให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วนะแล้วเขาก็แล้วเฮียเพื่อกันเหนียวเฮียขอเบอร์เขาไว้ด้วยพอจดไว้ไอ้ก็อย่าเอ็นพอเขารอจดแล้วกันคือเขามีสิทธิ์แล้วเพราะว่าจังหวะที่ผู้ชายคนนั้นเขาต้องเอาโทรศัพท์มาขายครับแล้วเขาก็ต้องจดเบอร์ไว้แต่เฮียก็จำได้ว่าเครื่องเนี้ยคนนี้เป็นคนเอามาขายเออเขาก็เลยแบบจะไม่ได้บอกเขาตรงๆแต่ให้เบอร์เขาไปแล้วก็พอรับเครื่องมาเขาจดเบอร์โทรศัพท์จดที่อยู่กับทางประชาชนตอนแล้วเครื่องไปขายใช่ไหมเขาก็เลยบอกเอาเบอร์ไปนะอันนี้เฮียไม่ได้บอกเขานะไปติดต่อเขาเองก็ให้เบอร์มาคือน้องคนนี้น้องสิทธิ์เขาก็โทรติดต่อไปตอนแรกแล้วยังไงต่อสิทธิ์บอกว่าตอนผมโทรไปตอนแรกอ่ะพี่ครับพอดีผมพี่เคยเห็นโทรศัพท์ยี่ห้อนี้สีนี้เครื่องนี้ไหมพี่ไปถ่ายร้านเฮียพอดีหรือเปล่าครับคืออะไรประมาณนี้บอกใช่ครับนี่พอดีผมต้องการติดต่อพี่โดยตรงนะเฮียได้ให้เบอร์ไปแล้วใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับแต่พอดีผมเขาเหมือนพูดปัดพอดีผมยังไม่ค่อยว่างดีมีปัญหาอะไรหรือครับอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าพี่ครับว่างคุยไหมผมไม่ตำรวจไม่ต้องห่วงผมเป็นนักศึกษาผมซื้อมือสองมาพอดีมีบางอย่างแปลกๆก็เลยอยากถามพี่หน่อยเขาเงียบทางเจ้าของที่เอามาขายเขาเงียบเขาเงียบบอกถ้าไม่มีอะไรด่วนผมก็อาจจะไม่ว่างนะครับพอดีมันมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์เนี้ยโทรเข้ามาปลายสายเงียบนัดเป็นที่ไหนดีครับพูดอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวอะไรนะนัดกันเป็นที่ไหนนัดที่ไหนดีครับเจอที่ไหนดีจากที่ตอนแรกบอกว่าไม่ว่างไม่ว่างใช่เปลี่ยนเลยอ่ะใช่พอบอกเบอร์โทรศัพท์ปุ๊บเขาเปลี่ยนทันทีเลยเขาบอกว่านัดเจอที่ไหนดีครับน้องบอกเอาไปเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้พี่เที่ยงนะไปเจอที่ร้านอาหารร้านนี้แล้วกันอะไรประมาณนี้เขาก็นัดกันไปเจอกันปุ๊บพอไปถึงสิทธิ์เขาบอกว่าเข้าโทรศัพท์ยื่นจะคืนผมหรอครับผมไม่มีตังค์ให้หรอกนะบอกไม่ได้คืนผมแค่อยากจะบอกพี่ว่าพี่เคยโทรศัพท์เครื่องนี้ไหมเขาบอกเขาทำลักษณะให้ผมดูนะสิทธิ์เพราะผมเจออยู่เขาก็ตัวไงสิทธิ์เขานั่งบอกว่าแล้วเขาทำหน้ายังไงสิทธิ์บอกว่าพี่เขาทำหน้าประมาณแบบนี้นั่งจ้องโทรศัพท์แล้วแบบหมุนคิ้วอะหมุนคิ้วแบบคือเหมือนเขาคิดอะไรบางอย่างพี่ก็เลยว่าพี่ว่ามันแปลกแล้วเป็นยังไงต่อวะเนี่ยผมก็ถามว่าพี่รู้จักผู้หญิงที่อยู่ในสายปะผมกลัวมากเลยว่าไอ้เสียงที่ผมได้ยินน่ะมันไม่ใช่เสียงคนยิ่งพูดคนที่เข้าไปขายอ่ะคนนั้นน่ะผู้ชายนะยิ่งเครียดหน้าเขายิ่งเครียดแบบผมให้คำตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมเอาไปขายหลายเครื่องอะไรประมาณนี้แต่เครื่องเนี้ยมันเป็นพูดตรงๆนะฮะมันเป็นโทรศัพท์ของแฟนผมเองแต่แฟนผมอ่ะเขาไม่ได้ใช้เครื่องนี้แล้วผมก็เลยเอามาขายอะไรประมาณนี้โอเคพี่ยังไงก็แต่เขาก็ไม่อยากเห็นสีหน้าก็ไม่อยากไปซักไซส์โอเคพี่ยังไงถ้ามีอะไรผมสามารถติดต่อพี่โดยตรงได้ใช่ไหมครับเพราะว่าใช่ติดต่อมาได้เลยผมรับสายแน่นอนผมไม่ต้องห่วงแล้วแต่ผมไม่มีเงินให้นะถ้าซื้อถ้าจะขายคืนผมไม่ต้องห่วงครับผมไม่ขายคืนแน่นอนแล้วก็เก็บไว้ผมแค่อยากรู้คำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้แล้ววันนั้นเขากลับไปแต่ก็ตามผมก็ยังคุยกันอยู่เมื่อช่วงเย็นกลับมาแล้วเย็นก็ยังโทรคุยผู้ชายมันก็เหมือนเดิมพยายามปฏิเสธพยายามไม่ตอบว่าทำไมที่มาของโทรศัพท์เนี้ยทำไมแฟนถึงไม่ใช้แบบนู่นนี่นั่นจนเขาแบบอ่ะช่วงค่ำก็นอนตัวองศิษย์เนี่ยโทรศัพท์เหมือนเดิมวันนี้นะเขารู้ว่าเดี๋ยวต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเดินไปที่ตัวเครื่องแป้งแล้วก็เก็บปิดเครื่องนะปิดเครื่องแต่ไม่ได้สอดซิมปิดอันนี้เขามั่นใจแน่นอนแล้วว่าปิดเครื่องแน่นอนเขาเช็คแล้วเก็บล็อกด้วยล็อกกุญแจตรงโต๊ะเครื่องแป้งเขาไม่ได้เก็บตรงโต๊ะหัวนอนละเขาก็นอนเขาบอกเขาฝันแน่ใจนะที่ผมถามน้องว่าสิทธิ์แน่ใจน้องว่าฝันอันนี้ความฝันชัวร์นะชัวร์พี่แต่ว่าในความฝันผมไม่สามารถที่ขยับตัวเองได้คือต้องใช้คำว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมร่างกายไม่ได้ทุกคนผมเชื่อว่าเป็นหมดเวลาอยู่ในความฝันน้องบอกว่าขามันไปเองอารมณ์เหมือนจิตมันล่องอ่ะแต่อยู่ในห้องตัวเองนะแต่เห็นว่าสภาพห้องตัวเองก็เปลี่ยนไปมีตู้เพิ่มขึ้นมีโน่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นแต่เตียงเป็นเตียงเขาแล้วผมเห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนั้นนั่งโต๊ะขึ้นไปแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งตะแปกระดับสายตาในความฝันน่ะน้องบอกว่าน้องเห็นแค่ประมาณนี้จะไม่เห็นจะเห็นแค่ช่วงไหล่ของผู้ชายไม่เห็นหน้าแต่ผู้หญิงเขาจะเห็นหน้าชัดมากผมจะประมาณนี้ใส่ชุดประมาณนี้ชุดสีนี้ชุดนอนประมาณนี้สายเดียวถ้าซาตินสีผู้คนอ่อนอะไรประมาณนี้เหมือนเขาทะเลาะกันแบบผมได้ยินเสียงค่อยๆว่าทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายเนี่ยน่าจะเจ้าชู้
น่าจะเป็นนักศึกษาด้วยกันเพราะว่าเห็นว่าผู้ชายจะนักศึกษาด้วยครับผู้หญิงก็น่าจะเป็นนักศึกษาเหมือนกันทะเลาะไปทะเลาะกันมาแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะอยู่ก็นั่งชุดลงตรงปลายเตียงคือตัวของสิทธิ์อ่ะสิทธิ์ในความฝันสิทธิ์ยืนดูอยู่แต่ฟังไม่ค่อยได้สับเลยพี่แล้วเอางี้ไอ้ฟังไม่สับไม่เป็นไรอากับกิริยาที่เห็นคืออะไรผู้ชายคนนั้นจู่ๆเหมือนชี้แบบผู้หญิงนั่งใช่ไหมแต่ตัวเขาเห็นด้านหลังของผู้หญิงเพราะเขาอยู่ตรงหัวเตียงผู้หญิงนั่งอยู่ปลายเตียงถูกต้องป่ะเหมือนกับผู้ชายเขาพูดอะไรสักอย่างเหมือนชี้เนี้ยจากนั้นก็เดินออกจากห้องไปปิดประตูแล้วก็เดินไปเลยผู้หญิงนั่งเหมือนนั่งไปเดินสักพักหนึ่งแล้วก็ลุกแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะเครื่องแป้งจากนั้นก็เปิดเก๊คนลุกแล้วนะเนี้ยเปิดเก๊จิบโทรศัพท์สิทธิ์ที่เก็บโทรศัพท์ไว้ในโต๊ะเครื่องแป้งใช้เป็นเก๊เหมือนเตะเก๊เดียวกันแต่ว่าโต๊ะคนละตัวแต่เก็บไว้ในจุดเดียวกันที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเปิดในความฝันอ่ะหยิบขึ้นมาเป็นโทรศัพท์เครื่องเดียวกันขนลุกหน้าเอาหูฟังสีขาวมาเสียบใส่ปุ๊บเหมือนเขาบอกสิบอกว่าตัวสิบเหมือนบังคับตัวเองไม่ได้พี่ผมอ่ะเหมือนตัวผมตอนอยากมันลอยเหมือนดึงไปอยู่ข้างๆผู้หญิงคนเนี้ยแล้วเพื่อนผมสนับคือด้านข้างอ่ะคือน้องอยู่ข้างซ้ายใช่ไหมเพื่อนผู้หญิงเนี้ยหันหน้าเข้าข้างขวาจบน้องจะเห็นแค่ด้านข้างผู้หญิงเขาบอกสวยขาวแล้วผมอ่ะก็จะประมาณนี้ใส่หูฟังแล้วก้มหน้าร้องไห้แล้วไงต่อรู้ไหมเพราะเธอหรือป่าพรไม่เคยเงาไม่พอนะขณะที่น้องอยู่รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนจากปกติเริ่มอืดขึ้นจนตาเริ่มโปนแล้วก็หันมามองสิทธิ์สิทธิ์บอกสิทธิ์แล้วสักพักหันมามองแล้วเหมือนเขามีอาการเหมือนคล้ายๆการกดเทปฟาสต์ฟอร์เวิร์ดอ่ะมันจะเลยแบบหน้าถังปุ๊บแล้วก็ปุ๊บลงไปนอนกับโต๊ะลักษณะที่อื่นแล้วเขาจะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนเดียวกับที่เขาเห็นตรงระเบียงเขาเขาตื่นขึ้นมากลางดึกโทรศัพท์สั่นอยู่ในโต๊ะอยู่ในเก๊ะสั่นอีกแล้วแต่ไม่รับคราวนี้ไม่รับเลยคราวนี้ไม่รับวันนั้นไม่เอาโทรศัพท์ไปด้วยไปถึงวันนั้นพอไปถึงที่วิไลใช่ไหมก็คือวันนั้นเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเพื่อนกูว่ามันปกติแล้วโทรศัพท์เนี้ยบอกแล้วได้คุยกับเจ้าของใช่ไหมเพื่อนถามเพื่อนสิทธิ์ถามบอกว่าใช่คุยแล้วเองรีบโทรนัดเขาด่วนเลยแล้วไปคุยถามความจริงให้ได้โอเคแต่โทรศัพท์กูไม่ได้มานะเอาโทรศัพท์กูโทรไปก็คือเพื่อที่ยืมโทรศัพท์ก็โทรนัดเขาเพราะว่าน้องมันจดใส่กระดาษด้วยแล้วก็ไว้ในโทรศัพท์ด้วยแต่มันเก็บไว้ในกระเป๋าตลอดสิทธิ์บอกนี้บอกแล้วไงต่อคือผมบอกเหตุการณ์ทั้งหมดไปที่ผมฝันอะคือพี่ไม่ได้พูดอะไรมากเขานัดไปเจอที่วัดนึงนัดเจอที่วัดเลยเหรอผิดปกติแล้วก็ไปพี่ก็บอกว่าโอเคในเมื่อจะได้ไม่ต้องกลัวไปสังฆทานด้วยกันพอไปสังฆทานเสร็จปุ๊บพอสังฆทานเสร็จก่อนที่จะลงมาช่วงกวดน้ำเสร็จใช่ไหมรู้สึกหลวงพ่อหรือหลวงพี่แหละที่เขาไปนิมนต์ไปสังฆทานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงโยมเขาได้รับแล้วไม่รู้นะว่ามันเป็นอากัปกิริยาปกติของพระหรือเปล่าหรือว่าท่านเห็นอะไรบางอย่างนี่ผมไม่ทราบซึ่งครับผมน้องเขาก็บอกว่าไม่รู้ด้วยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยไม่ปกติเพราะว่าเท่าที่ผมไปทำสังฆทานใช่ไม่ว่าจะกี่วัดไม่มีพระที่ไหนทำแบบนี้ใช่ไม่มีพระที่ไหนพูดใช่ไหมไม่มีใครทำแบบนี้ใช่ไหมท่านบอกเขาได้รับแล้วนะโยมนะไม่ต้องห่วงจากนั้นก่อนเขาจะวัดเขาจะไปนั่งสูบบุหรี่กันจะมีโต๊ะม้าหินข้างๆศาลาก็นั่งกันพี่ขอร้องพูดตรงๆนะคนที่เป็นเจ้าของขึ้นที่เขามาขายเขาถามว่าแล้วฝันที่บอกว่าฝันเห็นอะไรผมรอจะเจอพี่แหละผมจะเล่าผมรู้ว่าถ้าผมคุยโทรศัพท์กับพี่ไม่เล่าผมเล่าไม่เล่าหรอกถ้าเล่าเดี๋ยวพี่ไม่มาครับพี่ผมเล่าพี่ฟังพี่ต้องบอกความจริงผมนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้พี่ผมฝันแบบนี้แบบนี้ที่ผมเล่าไปให้ท่านผู้ฟังกับพี่ก่อนฟังนี่พี่อะไรแบบนี้เลยคุณพี่นั่นแหละแหมล้วนเลยโอเคตัวเนี้ยคือพอน้องสิแต่เขาเล่าในความฝันปุ๊บครับเขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งไม่ผิดหรอกที่น้องฝันนะผู้ชายที่ฝันนะพี่เองแล้วผู้หญิงคนนั้นแฟนพี่เองจริงแฟนพี่ตกลงพี่จะบอกแฟนพี่ตายเหรอใช่เพราะฆ่าตัวตายโดยการกินสมัยก่อนพี่คุณวีเคยเห็น DDT ป่ะที่แบบเป็นกระป๋องฉีดนั่นแหละซดแล้วก็ฟังเอาหูฟังอ่ะเครื่องนั้นนะอุดแล้วก็เปิดเพลงนี้เขาเป็นเพลงชอบของเขาก็เธอหรือเปล่าของอาบูลงหนึ่งก็คือไอ้ที่เขาเห็นในความฝันเนี่ยใช่มันคือช็อตที่เขาเสียชีวิตไปดีจริงๆขณะที่มีหูฟังคาหูอยู่แล้วเปิดเพลงนี้ด้วยนี่สำคัญแล้วเขาก็ถามรายละเอียดว่า
แล้วไม่รู้ด้วยเหรอว่าแฟนตายมารู้อีกทีก็2วันแล้วพอไปถึงก็สภาพศพก็คือทานยาแบบนี้ตายแล้วมันคือมันจะเร็วสภาพร่างกายมันจะแปรสภาพเร็วมากถ้ากินยาอะไรพวกนี้กินยาฆ่าตัวตายแล้วพอไปถึงเขาไปเห็นคนไปเห็นคนแรกจากนั้นเขาอ่ะผมฟังไปแล้วคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นการฆาตกรรมตามทางหรือเปล่าคือในใจผมคิดนะฮะแล้วท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งคิดอะไรมากคือตอนนั้นผมคิดเฉยแต่พอน้องเฉลยมาผมก็ฟังดูมันไม่น่าใช่เพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่เขาไปเห็นศพแฟนตัวเองอ่ะนอนอยู่ตรงตรงโต๊ะตรงเครื่องแป้งเขาก็เหมือนกับไปเขย่าแต่ตัวแข็งแล้วพอเขาอ้อมไปข้างนึงคือตาเริ่มโปนแล้วไงเขาตกใจก็เลยรีบโทรหาผู้ภัยโทรหาตำรวจเขาก็รีบกระชากหูดึงหูดึงโทรศัพท์เขาแต่แบตหมดแล้วตอนที่ไปถึงคือแบตโทรศัพท์หมดแล้วไม่มีเสียงอะไรในหูเขาก็เก็บเอาไว้เขาก็มวนเก็บเอาไว้ให้ตำรวจเพราะตำรวจมาต้องเก็บรูปหลักฐานทุกอย่างใช่ไหมครับพอตำรวจมาผู้ภัยเก็บศพเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไปให้บัตรคันที่สน.คุณพ่อแม่กับฝั่งของผู้ตายก็มาแม่เขาเสียใจมากเพราะความเขาแม่เขารู้แล้วว่าตัวผู้ชายคนนี้เขาชู้พูดง่ายเขาสารภาพมาโทรศัพท์พี่บอกตรงนะสิพี่เป็นคนชู้โทรศัพท์พี่มีหลายเครื่องก็คือเครื่องนี้สำหรับคนนี้เครื่องดีเบอร์นี้สำหรับคนนี้เนาะมาสลับเครื่องไปสลับเครื่องมาสมัยก่อนเข้าใจสเต็ปนี้เลยสมัยก่อนทำนี้จริงจะเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้เหมือนกับวันหนึ่งอ่ะพี่ลืมโทรศัพท์ไว้ในโต๊ะแล้วเหมือนกับว่าเขาโทรมาน่าจะผิดเวลาแล้วแฟนที่อยู่ห้องก็โทรมาแล้วรับสายโทรมาได้ยังไงนี่โทรศัพท์เนี่ยไอ้เนี่ยนี่แล้วนี่โทรศัพท์ใครทำไมอยู่ในเกสนี่ได้แล้วอยู่ตอนแฟนอยู่บนเตียงด้วยก็เลยแบบปลายสายเป็นผู้หญิงคนนึงอ่ะคุยเถียงไปเถียงมาก็เลยทะเลาะกันช่วงน่าจะกลับมาจากเรียนอะไรประมาณนี้เขาเล่าละเอียดประมาณนี้นะแล้วเขาตายยังไงพี่เขากินDDTสมัยก่อนจะเป็นDDTแบบกระป๋องฉีดอะแรงนะตายงั้นอะผมเกิดไม่ทันหรอกพี่เก่าเกินโอเคก็กินก็ซดกินไปแล้วตายเรียกพอทุกสิ่งทุกอย่างทำเขาเรียกลงทุนประจำวันที่สนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ญาติมานำของของผู้ตายกลับเขาก็ขอแม่เขาลงไปกราบเท้าขอโทษแล้วขอว่าเขาไม่มีของแฟนเขาติดตัวเลยขอโทรศัพท์เก็บไว้แล้วกันแค่แม่เขาก็ไม่ว่าเหมือนแม่เขาก็ว่าแล้วก็สั่งสอนว่ารู้ไหมเนี่ยเขาตายเพราะอะไรเพราะความตัวจูของเราที่แล้วอย่าไปทำกับใครลูกแม่ถือว่าบทเรียนสำคัญให้เก็บเอาไว้คิดแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่ผมว่าพี่จะบอกผมไม่หมดสิทธิ์บอกงี้เขาเงียบได้บอกก็ได้ตอนที่พี่เอาโทรศัพท์กลับบ้านคืนแรกพี่ก็ชาร์จแบตเสร็จจากนั้นก็ใส่หูฟังเพราะคิดถึงเขาชอบเขาพี่รู้ว่าเขาชอบฟังเพลงอะไรประมาณนี้พอพี่เปิดระหว่างฟังอยู่อะมันมีเสียงผู้หญิงร้องแทรกขึ้นมาในโทรศัพท์เพลงนี้เลยเพราะเธอหรือเปล่าตอนไม่เคยนะแล้วสิ่งสะอื้นเขาตกใจก็เลยดึงหูออกเพราะคิดว่าเอ้ยมันเป็นเสียงซ้อนหรือเปล่าสิครับหรือเปล่าเขาก็เลยแบบรีเครื่องใหม่หมดรีเครื่องใหม่แล้วฟังทีนึงเออรอบนี้ไม่มีอีกวันหนึ่งเหมือนเดิมเขามาฟังแต่คราวนี้เพลงที่เขาเปิดอีพีสามอ่ะมันไม่เต็มเพลงไม่มีดนตรีขึ้นแต่เป็นเสียงแฟนเขาขึ้นมาเพียวๆแบบที่สิทธิ์เขาเจอเลยครับใน MP3 นะเพลงไม่มีเหมือนเพลงมันหายไปอ่ะแต่ชื่อเพลงมันอยู่แต่เสียงลอกมาเป็นเสียงผู้หญิงสะอื้นแล้วก็เพราะเธอลืมกลางเขาเลยตัดสินใจเอาเครื่องนั้นไปขายครับนั่นแหละแล้วขณะที่โอเคเขารู้เรื่องแล้วสิรู้เรื่องหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวโทรศัพท์นี้คงต้องใช้ก่อนแหละแต่ทำบุญแล้วเขาคงไม่มาปวนผมนะมีอะไรก็ติดต่อมาหาพี่ได้ตลอดนะประมาณนี้คือของไม่ได้ทิ้งกันไงก็กลับบ้านแล้วก็โทรมาเหมือนกับโทรมาหาเจ้าของเครื่องโทรศัพท์เนี่ยแฟนเขาผู้ชายโทรมาอีกทีนึงขณะที่คุยกันอยู่เสียงแฟนก็พูดแทรกขึ้นมาได้ยินทั้งสองคนเลยว่าขอบคุณเหมือนนำพาเหมือนกับว่าสิทธิ์เป็นสื่อสิทธิ์เป็นตัวนำสื่อให้แฟนเขารับรู้ว่าแฟนเขายังอยู่ประมาณนี้มากกว่าเรื่องทั้งหมดประมาณนี้เท่านี้เฮ้ยคุณผู้ชมฟังคือหลอนเบาๆครับเหมือนเดิมคือผมอะเข้าใจเขาเรียกว่าไงอ่ะเข้าใจวัยรุ่นยุคนั้นเลยที่ในบางคนที่เขามีบ้านเขามีเงินบ้านเล็กบ้านน้อยเยอะแล้วเขามีโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งถูกต้องนะครับตอนนี้มีเสียงพยาบาลนะครับทอดนะน่าจะมีคนเหนื่อยหนึ่งนะครับเหนื่อยฮะโอเคจบไปละก็จบไปสำหรับเรื่องแรกที่พี่โนเอามาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ไปเจอมาจาก
ใครคนหนึ่งคุณสิทธิ์เป็นคุณสิทธิ์นี่ชื่อสมมุตินะฮะชื่อสมมุติเท่านั้นอยากให้ดูดวงให้แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์นี้มาเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ในช่วงภาวะเป็นจะเพศดวงตกหรือเปล่านี่นั่นไม่มีเลยหมดแล้วนะเสร็จแล้วไม่มีดวงตกคือในสุดท้ายแล้วคือผมมองว่าเป็นจังหวะจังหวะใช่จังหวะที่จะต้องบรรจบพบเจอกันเหมือนประมาณนั้นเหมือนกาญจนบุรีใช่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story